ค่อยรอดมันไม่เชิงจอดมันมาชนแล้วก็สายมันตัวแรกมันสายเข็มกำแพงมันปล่อยให้เข้าได้แล้วมันก็ปิดนะอันนี้คือเดี๋ยวดูรูปต่อไปดูแบบต่อมาอันนี้ถ่ายให้ดูชัดๆว่าสเปิร์มหน้าตาเป็นยังไงนี่เบบี้มีส่วนหัวซึ่งมีข้อมูลว่าจะสร้างมนุษย์ยังไงครึ่งหนึ่งในไข่ดีครึ่งหนึ่งพอมาผสมกันก็กลายเป็นครบว่าข้อมูลครบที่จะสร้างมนุษย์ยังไงนะมนุษย์และสัตว์อื่นก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็มีส่วนหางซึ่งเป็นส่วนในการใช้ว่ายไปอยู่ในน้ำในของเหลวมันก็สะบัดแซ่มันก็วิ่งเหมือนว่ายน้ำไปเรื่อยๆนะฮะดูอันต่อไปนี่คือภาพตอนกำลังชนเข้ามาที่ผิวของไข่เลยนะครับคล้ายๆอุกกาบาตชนโลกเหมือนกันนะดูดินะฮะนี่คือผิวของไข่ผมสังเกตผิวของไข่นี่มันก็ไม่ได้เรียบๆนะมันก็มีอะไรไม่รู้ขนเต็มไปหมดเลยเยอะไปหมดอันนี้มันเป็นเซลล์เดียวแล้วเนี่ยเซลล์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนถูกกรอบๆหรอกจริงๆมันแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งประหลาดพอสมควรในเซลล์มีเซลล์แต่ละคนก็ไม่ใช่ในเซลล์มีเซลล์เขาไม่เรียกว่าเป็นเซลล์ไงเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียใช่ไหมคือมันมีส่วนประกอบข้างในเล็กๆอีกหลายอย่างแล้วซึ่งเช่นโกจาเช่นนะเช่นโกจาสีอะไรเดี๋ยวไปเปิดหนังสือดูดีกว่ามันถ้าอยากรู้เนี่ยมันละเอียดมากจนเรียนปริญญาเอกอะครับเลยอีก20ปีอะนะโอเคอันนี้แล้วถ้าเราผู้หญิงแล้วจะปล่อยตัวเข้าไปยังไงคะมันก็จะปล่อยไปทางยังไงอะคุณแม่อ้อจะสอนหนูรู้ไหมว่าเด็กเวลาคุณแม่คลอดลูกออกมาจะออกไปทางไหนเขาชอบคลอดใช่ไหมสเปิร์มก็เข้าไปทางนั้นเหมือนกันไม่รักกันลูกถามคุณแม่เคยดูวิดีโอสัตว์ผสมพันธุ์ป่ะอ๋อเดี๋ยวจ่ายที่มันมีอะไรแบบจอแบบที่แบบความรักโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวดูรูปต่อไปก่อนดูโฟกัสเรื่องเซลล์นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเราต่อโอเค